ท่านผู้ชมครับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่การทำสวนทุเรียนด้วยแนวคิดใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตัดแต่งทรงพุ่มเรื่องของการพยายามที่จะปรับธาตุอาหารเพื่อที่จะได้ผลผลิตที่มีคุณค่าทางตลาดรวมไปถึงการพยายามที่จะลดต้นทุนในการผลิตเพื่อที่จะทำให้การทำสวนของเราเนี่ยมีกำไรมากขึ้นสิ่งเหล่านี้เป็นแนวคิดที่เริ่มได้รับความนิยมแล้วก็มีการแบ่งปันความรู้กันอย่างหลากหลายในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทางนักวิชาการก็ได้เข้าไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคุณจุ๋มนวลนภาในเรื่องของการตัดแต่งกิ่งการไว้ผลผลิตแล้วก็การบริหารจัดการตลาดสวนทุเรียนสวนนี้ของคุณจุ๋มนะครับเป็นแปลงต้นคู่ระยะ 7x8 ปลูกเขาเรียกเป็นกอครับมีทั้งหมด104กอก็ตีซะว่า208ต้นอายุ5ปีเป็นการไว้ผลผลิตในปีแรกนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับคุณจุ๋มแล้วก็ฟังนักวิชาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในสวนพร้อมๆกันครับแปลงนี้จะมี2รุ่นค่ะอาจารย์เป็นไข่ไก่รุ่นนึงกับหางแย้เหมือน3ต้นอีกรุ่นนึงค่ะได้2รุ่นที่นี่ก็ทำคนเดียวใช่ไหมครับ หนูเพิ่งลงจากต้นหนูก็ไปนอนแอ่งแม่งรอจานอยู่เมื่อกี้ค่ะ ตรงนี้ก็จะทำคนเดียวอีกแล้วเนี่ยทำคนเดียวค่ะอาจารย์ค่ะกี่ต้นครับเนี่ยกี่ซมอัด104กอค่ะอาจารย์104กรุ๊ป yes ตามเข้าไปอันนี้ทำขาค่ะอาจารย์เท่เท่ทำอะไรทำขาเนี่ยอันนี้เป็นทุเรียนบ้านนะคะอาจารย์ซื้อเป็นต้นตอมาแล้วก็มาปลูกจนต้นตอรัดได้แล้วก็จับโน้มค่ะอาจารย์เนทีฟต้นเลยไม่เท่ากันเลยทำให้ขาไม่เท่ากันเพราะว่าหนูปลูกต้นพันเดียไปแล้ว1ปีที่จริงคือมันต้องลงพร้อมกันตอนนั้นคิดไม่ทันนะคะอาจารย์ลงไปแล้วปีนึงอยากได้ขาอยากได้ขาอยากได้ขามันจะมีต้นที่แบบว่าขาควบคู่ของมันมันก็จะมีบางทีมันใหญ่เกินต้นใหญ่เกินรู้สปอร์ตอาจารย์ค่ะ Yeah from native variety ค่ะอ๋อ native variety She go 1 year ปลูกไปแล้ว1ปีค่ะอาจารย์ This is 1 year then native use another variety for grafting รู้สปอร์ตปกติต้องปลูกพร้อมกันใช่ไหมที่จริงมันต้องปลูกพร้อมกันค่ะอาจารย์ขามันจะได้เท่ากันขาเท่ากับต้นใช่ขาเท่ากับต้นใช่มันก็โตค่ะอาจารย์อันนี้ก็โตของมันเล็กๆอันนู้นก็โตของมันปกติมันก็เล็กมันก็เลยขาเลยไม่เท่าเราได้ดูไหมครับว่าจริงๆแล้วตัวนี้ก็จะไม่เป็นโรคเลยจริงๆเป็นอย่างนั้นไหมมันจะชอบเป็นรอยฉ่ำๆตรงหน้าแต่ไม่เป็นไรแต่ว่าเราเอาอยู่เพราะว่าถ้ามูลเราเจอปั๊บหนูจะจับถากค่ะอาจารย์แล้วป้ายเมทาแต่แปลงนี้หนูยังไม่เคยลงไตโคค่ะอาจารย์เพราะว่ามันยังห่างในเรื่องของการใช้ปุ๋ยแปลงนี้คือหนูจะไม่ค่อยใช้ปุ๋ยค่ะอาจารย์หนูจะให้มันโตไปแบบปกติของมันจะเติมแก้บางช่วงแปลงนี้จะห่างปุ๋ยห่างยาแผงยังลงได้ดีปลูกห่างกว่าค่ะ 7x8 ค่ะอันนั้นล่ะอันนั้น 9x10 แต่นั้นมัน9ปีนี่มัน5ปีแต่อย่างเงี้ยกระแสงก็จะลงครบด้านยังลงครบด้านค่ะอาจารย์ยังไม่มีปัญหาทิ้งกิ่งแปลงนั้นโอ้ครับโอ้แต่มีเยอะหนูก็โชว์ต้นดกค่ะอาจารย์ค่ะ5ปีค่ะอันนี้ก็เป็นตัดกิ่งตึกปีหรือครับใช่ค่ะแปลงต้นคู่หนูจะย้ำกิ่งอยู่ประมาณท่อนประมาณ2เมตรครึ่งถึง3เมตรเนี่ยค่ะย้ำกิ่งเพื่อให้กิ่งมันใหญ่ก่อนแล้วถึงค่อยต่อยอดขึ้นไปโดยรวมแล้วคือทั้งหมด5เมตรเพื่อให้โครงสร้างกิ่งชั้นล่างมันใหญ่ก่อนความหมายของย้ำกิ่งคืออะไรย้ำกิ่งคือตัดยอดค่ะอ๋อตัดยอดให้กิ่งมันออกข้างๆให้กิ่งให้มันใหญ่อันกิ่งสะสมอาหารในช่วงที่อาจจะเป็นอีกปีหรือ2ปีข้างหน้าที่พุ่มมันชนนะคะคือหนูต้องจัดโครงสร้างกิ่งก็คือในเรื่องของการตัดยังคุมแค่ยอดเพราะว่าด้วยสภาพคือแสงมันยังทะลุทะลวงได้ทั้งหมดเพราะว่าคุมเขายังไม่ชนแต่ว่าอนุนี่ตัดไปอนุนเดี๋ยวปีนี้ตัดผลเสร็จหนูต้องตัดแบบเจดีย์อย่างนี้นะสามเหลี่ยมอย่างนี้เลยคือตั้งใจไว้ว่าคือตัดปีเว้นปี2ปีที่แล้วคือตัดหนักเมื่อปีที่แล้วไม่ได้ตัดมันชนอีกแล้วค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งสเต็ปว่าปีมันเปียไม่ได้แล้วคือต้องตัดทุกปีตัดเองด้วยเหรอตัดเองอาจารย์หนูขึ้นกระเช้าแมคโครอะค่ะขึ้นมาอยู่บนกระเช้านู่นนะเพราะว่าโดยการปลูกทุเรียนในก่อนๆที่มาเนี่ยคือไม่มีใครตัดยอดไม่มีใครตัดกิ่งไม่มีใครอะไรคือไม่ตัดกิ่งคือขยายคือยอดยางอยู่ไหนเนี่ยยอดทุเรียนจะอยู่นั่นคือสูงมากแล้วจะทิ้งกิ่งแล้วพอเราทำไปปั๊บ
คนจะตามแต่คือเวลาเราทำเนี่ยคือเราจะบอกขั้นตอนในการทำว่าก่อนที่จะตัดต้องทำยังไงมาเตรียมตัวเตรียมต้นยังไงมาก่อนหน้านั้นตัดแบบไหนลักษณะการตัดหลังตัดแล้วเราทำยังไงประมาณนี้เพราะว่าคนบางคนเนี่ยกลัวคนที่ไม่ถามแล้วเอาไปทำแล้วมันไม่ได้ผลใช่ไม่ได้ง่ายมันต้องมีวิธีการเตรียมต้นก่อนหน้านั้นช่วงที่ตัดแล้วหลังตัดเราจะต้องทำยังไงเพื่อบูทใบให้มันขึ้นแสดงว่าถ้าเรามีเครื่องมือที่แบบสวมเกิบแล้วทำได้เลยเหมือนอาจารย์ว่าถ้าสมมุติว่าหนูมีรถกระเช้าอ่ะค่ะอาจารย์เนี่ยหนูรองบซื้อรถกระเช้าหนูจะทำงานง่ายมากคือตัดแต่งกิ่งค่ะอาจารย์ตอนนั้นน่ะที่หนูไว้ผลปีแรกปีที่5ของแปลง3ต้นนะคะอาจารย์หนูตัดแต่งกิ่งคนเดียวหลังจากที่เก็บลูกเสร็จปีแรกใช่มั้ยคะเดือนนึงอะค่ะกว่าหนูจะเสร็จ50กระป๋องอาจารย์แล้วมันส่งผลให้การออกดอกของหนูมันทยอยตั้งแต่หน้าทางอะค่ะไปข้างหลังเพราะหนูตัดหน้าทางก่อนคือระยะเวลาในการตัดแต่งกิ่งมันห่างกันเป็นเดือนเงี้ยค่ะมันทำให้ต้นมันเลยส่งผลต่อการออกใช่ค่ะใช่ค่ะชัวร์เลยใช่การออกดอกมันก็จะใช่ค่ะแล้วยิ่งถ้าสมมติว่าเราทำเร็วที่สุดกระชับเวลาให้แคบมากที่สุดอะค่ะอาจารย์สัก2ปีที่แล้วที่หนูขึ้นรถกระเช้าอะค่ะอาจารย์3วันเสร็จสามวันเสร็จวันเดียวโอเคไปอยู่บนรถกระเช้ามันการออกดอกมันจะเสมอเพราะว่าอายุการตัดมันเท่ากันประมาณนี้ค่ะแล้วตอนที่ใช้เวลาหลายเดือนเนี่ยไม่ได้ใช้รถกระเช้าอ่ะตอนนั้นไม่ได้ใช้รถกระเช้าค่ะอาจารย์คือรถกระเช้านี่ก็เร็วตอนนั้นน่ะคือเราทำเองทั้งหมดขึ้นเองตัดเองอะไรทั้งหมดมันช้าค่ะอาจารย์แล้วมันทำให้การออกดอกมันเลื่อนระยะเวลาเพราะระยะเวลา1เดือนที่เราตัดไปเนี่ยค่ะพอปีต่อไปที่เราจะตัดคือที่เราไม่ได้ตัดแต่ยอดเราต้องตัดกิ่งข้างเพราะว่าพุ่มมันชนปั๊บก็เลยให้พี่ชายบอกว่าเอาแมคโครเนี่ยไปต่อกระเช้าให้มันล็อกกับมือแมคโครได้สั่งทำกระเช้าแล้วก็สั่งเสร็จปั๊บก็พอหนูตัดลูกเสร็จปั๊บใส่ปุ๋ยอะไรเสร็จสับเรียบร้อย1อาทิตย์ปั๊บหนูขึ้นตัดเลยใช่ไหมทันเลยทันเลย3วันเสร็จก็จะแล้วคุมบนกระชอนคนต้องคุมให้เราคุมให้เราใช่แล้วอาจจะใช้ภาษามือเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาอะไรประมาณนี้ค่ะก็เมื่อยทั้งคนอยู่บนเมื่อยทั้งคนอยู่ล่างใช่แต่ว่าเวลามันแค่3วันหนูตัดเสร็จเรียบร้อยค่ะอาจารย์การแตกใบพึบทีเดียวทั้งสวนออกดอกพร้อมกันพึบใช่ค่ะใช่ค่ะตอนนี้กำลังไล่แต่งอยู่มีดที่2ไล่ดูแล้วก็ดูว่าไอ้ผลที่อยู่เนี่ยคือหนามแดงไหมหมายถึงว่าจำนวนผลกับกำลังต้นมันพอกันไหมแล้วก็ไล่แต่งปกติจะไล่แต่งทั้งหมด4มีดเบสเสร็จสุดท้ายอะค่ะแล้วถึงจะนับผลว่าแต่ละต้นเนี่ยเหลือเท่าไหร่ต่อต้นหนูถึงจะทำเรคคอร์ดมาเพราะแปลง3ต้นหนูมีเรคคอร์ดอยู่ของแต่ละต้นว่าไม่ได้เบสเสร็จแล้วเนี่ยก็คือสามารถหาค่าเฉลี่ยโดยรวมทั้งสวนได้ว่าตกแล้วเนี่ยคือต้นนึงเนี่ยได้กี่ลูกต่อต้นอันนี้ยังกะไม่ได้อันนี้ยังกะไม่ได้เพราะว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นซีกแค่ครึ่งซีกแต่ว่าถ้ามูราเอา3ต้นมาลองเฉลี่ยแล้วลองมาหารครึ่งมันก็จะน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก40ลูกต่อต้นก็จะประมาณ80แต่เดี๋ยวพอเบ็ดเสร็จสุดท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวหนูต้องมาดูอีกทีหลังจากแต่งมีด4เสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะอาจารย์จะต้องตามดูลูกว่าสมมติว่าถ้ามันได้40ลูกต่อต้นเนี่ยมันจะเป็นไซส์ A มั้ยเปลือกมันจะหนามั้ยเบ็ดเสร็จสุดท้ายคือมันได้เท่ากับกำลังของต้นไหมอะไรประมาณนั้นคือถึงแม้อาจจะตัดหรือจะเพิ่มก็จะไม่ได้ห่างจาก80มากจะประมาณนั้นนะคะก็จะรู้ว่าเป้าควรจะประมาณเท่าไหร่อาจจะลดลงเพิ่มขึ้นไม่ได้แวรี่มากค่ะใช่ค่ะคือเราต้องดูผลผลิตปีแรกเป็นหลักค่ะอาจารย์เราถึงจะสามารถเฉลี่ยได้ว่าต่อต้นมันควรจะต้องอยู่ที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะเพราะส่วนใหญ่เขาจะชอบถามหนูแบบนี้ค่ะเหลือไว้เท่าไหร่ก้อนนึงได้กี่ลูกได้กี่กิโลเป็นเงินกี่บาทเขาจะชอบคำนวณเป็นแบบว่าเป็นกระตังค่ะแต่อีนี่ก็ไม่รู้ว่ามันจะอยู่รอดถึงเป็นกระตังไหมเราก็ยังไม่กล้าจะคำนวณขนาดนั้นท้ายมันก็ต้องมาดูเกรดมันอีกด้วยอาจารย์ใช่ใช่อีกเนาะใช่ใช่ไอ้เมื่อกี้บอกว่าถ้าสมมติว่าเราไว้ไม่บาลานซ์เปลือกมันจะหนาหรอทุเรียนสาวค่ะอาจารย์ถ้าสมมติว่าไว้ผลไม่เหมาะกับกำลังต้นนะคะอาจารย์ถ้านั่นปั๊บเนี่ยคือมันจะเป็นลักษณะของไซส์เป็นเคโบแล้วเปลือกมันจะหนาค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเราแต่งผลไปแต่ละมีดแล้วเราดูปฏิกิริยาของผลหนามแดงไหมถ้าหนามแดงปั๊บรีบแต่งออกเบ็ดเสร็จสุดท้ายแล้วเนี่ยการเฉลี่ยอาหารกับอายุผลมันจะไปพร้อมกันเพราะฉะนั้นมันจะแบบไม่กินมากกินน้อยคือมันจะเฉลี่ยไปพร้อมกันเพราะฉะนั้นเบ็ดเสร็จสุดท้ายแล้วอ่ะปีแรกที่หนูทำแปลง3ต้นนะคะอาจารย์ทุเรียนสาวของหนูไม่เป็นไซส์เคโบแล้วก็เปลือกไม่หนาเอาไว้เหมาะสมพอดีใช่ใช่คือไล่แต่ง4มีดแปลงนี้ก็เลยอันนี้เป็นปีแรกของแปลงต้นคู่หนูก็เลยจะแต่งตามนั้นเพื่อหา
จุดเหมาะสมของแต่ละต้นปีนี้ก็เป็นการทดลองดูใช่เป็นการทดลองด้วยทุเรียนสาวอะค่ะส่วนใหญ่จะบอกว่าจุ่มไม่ต้องไปทำอะไรกับมันเยอะหรอกเพราะว่ายังไงอะมันก็แค่โบเปลือกหนาเป็นธรรมชาติของทุเรียนสาวอยู่แล้วแต่พอแปลง3ต้นปีแรกที่เราทำมันกับพอดีเหมาะเจาะกันมันทำให้สามารถลบทฤษฎีนี้ออกไปได้คำว่าหนามแดงเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดเพราะอะไรหนามแดงมันจะเป็นในลักษณะเหมือนประมาณว่าอาหารมันไม่พออาหารใช่ไหมใช่ค่ะอาหารไม่พอหรือว่าจำนวนลูกมันมากกว่ากำลังต้นณตอนนั้นถ้ามุดว่าเราเสียดายลูกเราไม่แต่งลูกออกก็คือการพ่นเสริมพ่นอัดแต่เบ็ดเสร็จสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือมันจะเป็นในเรื่องของการแบกลูกที่มันเกินกำลังต้นคือมันอยู่ได้เพราะว่าการอัดอาหารเข้าแต่ถ้าลักษณะที่หนูทำคือหนูจะแต่งออกเพื่อให้รู้กำลังต้นให้ได้ว่ามันจะได้สักกี่ลูกประมาณนั้นเราจะไม่ใช้ในเรื่องของการอัดอาหารเข้าเพราะว่าเบ็ดเสร็จสุดท้ายแล้วอ่ะคือหนูจะต้องไม่นั่งมาแบบมาตามรักษาต้นที่แบบว่ามันโทรมจากการที่เราแบกผลไม่มากค่ะอาจารย์คือมันจะเหนื่อยมากแล้วถ้ามุดเราแก้ไม่ทันแก้ไม่ถูกสเต็ปปั๊บมันทิ้งกิ่งยืนต้นเลยค่ะปลายยอดแห้งเรียวปั๊บแล้วทุเรียนอ่ะเวลาที่มันอ่อนแอแบบนั้นปั๊บเนี่ยแล้วมันตรงกับช่วงฤดูฝนที่เชื้อโรคมันก่อตัวได้ค่ะอาจารย์มันจะแบบหนักหนาสาหัสมากสำหรับการแก้ปัญหาเราจะมองกำลังต้นเป็นหลักพ่นเสริมแค่บางช่วงที่แบบว่าเราคิดว่าอันนี้มันน่าจะโอเคแต่แม้ดูเหมือนขาดขาดเราจะเติมแต่ส่วนใหญ่แล้วคือชาวสวนเติมเพื่อให้ลูกร้อยลูกมันอยู่กับเขาเพราะด้วยความที่ว่าราคามันได้ถ้าไม่ชิงจังหวะตอนนี้แล้วคุณจะไปชิงจังหวะตอนไหนเบ็ดเสร็จสุดท้ายค่ะอาจารย์ยืนต้นกันเป็นแถวยอดแห้งเรียวเรียวเรียวแต่ลักษณะนั้นอันนี้ผมถามหลายคนแล้วล่ะราคาที่มันสูงอย่างเงี้ยถ้าพูดทั่วไปคิดว่าราคาจะถึงจุดอิ่มตัวยังอีกประมาณ5ปีอะค่ะอาจารย์ทุกคนก็บอก5ปีมันจะลงแล้วใช่เพราะว่าที่ปลูกตามหลังมาอีกประมาณ5ปีมันจะให้ผลผลิตของจะออกเยอะมากเลยใช่ไหมใช่คือคนที่เห็นราคาดีตอนนี้ก็เริ่มปลูกใช่ค่ะเพิ่งเริ่มปลูกแต่นี่คือการคาดการณ์ค่ะอาจารย์แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วณเวลานั้นอะคือทุเรียนมันเป็นอะไรที่แบบว่าโล่มก็เยอะลมมันก็พาไปค่อนข้างเยอะกว่าจะได้มีผลผลิตขายใช่ไหมคะประมาณนี้ตายก็ไม่ใช่น้อยคือมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักลูกค้าอย่างเดียวเนาะมันขึ้นอยู่กับปัจจัยอย่างอื่นด้วยสภาพอากาศด้วยค่ะการปลูกเป็นทุเรียนต่างถิ่นเรื่องน้ำไม่พอเนี่ยก็จะเป็นตัวที่แบบว่าเป็นตัวคัดแล้วว่าพื้นที่นี้ไม่เหมาะกับการที่จะเป็นทุเรียนแต่คนก็จะพยายามแบบฉันจะปลูกให้ได้อะไรประมาณนี้ค่ะธรรมชาติจะเป็นตัวคัดก็ฟ้าเยียร์ the cycle of the Julian price ราคาตุนเดียนที่ forecast ฟ้าเยียร์ also ก็รู้ครับก็คิดว่าตอนนี้เป็นช่วงพีคใช่ไหมตัวนี้เป็นช่วงพีคค่ะอาจารย์แต่ว่าในอนาคตมันไม่แน่นอนในเรื่องของราคาแต่ณปัจจุบันเนี่ยคือถ้าสมมติชาวสวนที่ปรับตัวแล้วอะชาวสวนต้องหันมาดูในเรื่องของต้นทุนนะคะอาจารย์เบ็ดเสร็จสุดท้ายแล้วทุนที่ลงไปเนี่ยกิโลละกี่บาทแล้วถ้าเกิดว่าทุเรียนมันแบบว่ามันหนักหนาสาหัสราคามันลงเนี่ยกี่บาทที่เราจะอยู่ได้เราพยายามในส่วนของการลดต้นทุนของเราเองคือไม่จำเป็นต้องได้ราคาเท่านี้ก็ได้ใช่ใช่ค่ะอาจารย์เนื่องจากเราลง4บาทถ้ามันได้10บาทมันโอเคก็ยังโอเคก็ยังอยู่ได้แต่ถ้าสมมติว่าเราลงทุนไป4บาทใช่ไหมคะมันได้10บาทโอเคเรายังอยู่ได้เราลงทุนไป4บาทมันได้กิโล120ถือว่าเป็นกำไรของเราแต่มันไม่ใช่10ปีมันจะได้120อยู่10ปีตลอดใช่ไหมคะเพราะราคามันจะขึ้นลงที่มันอยู่ได้คือตรงไหนถ้ามันยังอยู่ตรงนั้นอยู่ก็เราก็อยู่ได้อยู่เนาะใช่ใช่เพียงแต่ว่าชาวสวนต้องหาต้นทุนที่เราอยู่ได้ในวันที่ทุเรียนมันไม่ใช่ร้อยกว่าบาทในวันที่ทุเรียนมันไม่ฟีเวอร์แต่ว่าออนไลน์ยังไงก็ยังด้านอยู่เนาะก็ยังคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาทีนี้ออนไลน์อ่ะเราต้องมาปรับในแต่ละปีค่ะอาจารย์มันต้องปรับค่ะถ้าราคาลดลงแล้วเรายังขายแพงอยู่ก็จะยากใช่ประมาณนะหรือว่าณตอนนั้นทุเรียนอาจจะเหลือกิโลละ50 60ถ้าเราจะขายโด่งอยู่เหมือนเดิมเนี่ยอาจจะไม่ได้ก็ต้องปรับต้องปรับเหมือนกันประมาณนี้แต่ว่าราคาของเราคือมันจะสูงกว่าตลาดนิดนึงเพราะว่าเราแขวนยันหล่นคุณภาพด้วยใช่ค่ะเราตามคุณภาพใช่ค่ะเราตามคุณภาพได้เราเคลมให้มันก็จะมีส่วนต่างนิดนึงอย่างน้อยมีกี่บาทต้องกี่บาทคะตอนนี้ลองคิดไหมครับว่าถ้าราคาลดลงถึงกิโลละกี่บาทยังอยู่ได้อยู่ตอนนี้กิโลเท่าไหร่ตอนนี้
ตอนนี้ราคาเปิดไปที่ประมาณ120ตอนช่วงนี้ที่ตัดมีดแรกๆนะคะประมาณ120ค่ะอาจารย์ราคาเท่าไหร่ถึงจะยังอยู่ได้อยู่ลดลงทุนอาจารย์ต้องขึ้นอยู่กับแต่ละสวนใช่มั้ยเพราะว่าแต่ละสวนการลงทุนเขาจะไม่เหมือนกันบางคนอัดปุ๋ยอัดยาถ้าเป็นที่สวนหนูค่ะต้นทุนเฉลี่ยหนูจะอยู่ที่ประมาณกิโลละ50อันนี้เฉพาะสวนหนูนะสวนอื่นนี่ไม่รู้ค่ะคะกิโลอยู่สักเท่าไหร่ที่จะแบบที่จะอยู่ได้ใช่ไหมคะต้นทุนเรา50บาทใช่ไหมคะต่อกิโลเราจะต้องให้มันได้สักเท่าไหร่เราถึงจะโอเคกับราคาหนูก็คิดถึงว่าถ้าสมมติว่าหนูได้กิโลละ50คือหนูโอเคเท่าทุนอยู่ได้นะวันที่วิกฤตเท่าทุนเลยแต่ถ้ามุดว่าราคาที่บวกอยู่ตอนนี้คือหนูบวกไปเท่าตัวหนึ่งตอนนี้ที่พยายามจะสร้างตลาดให้มันอยู่ราคานี้ในวันที่ราคามันอาจจะลงดิ่งอ่ะถ้าหนูยังสามารถประคองอยู่ที่1เท่าตัวของหนูได้หนูถือว่าหนูอยู่ได้กิโลละ100กิโลละ100เราอยู่ได้หนูจะพยายามจะประคองอยู่แค่นี้รอบที่แล้วตอนช่วงที่ตัดอะค่ะอาจารย์มันเป็นช่วงที่ไม่ค่อยมีใครมีผลผลิตแต่ที่สวนมีตัดไปรอบนั้นเนี่ยอยู่ที่ราคา145 150อิงราคาลงแต่หนูขายยกตันสมมุติหนูขายยกตันกิโลละ100หนูขายออนไลน์ไปกิโลละ180แม่บอกว่าทำไมไม่ขึ้นราคาเพราะลงมันตั้ง145 150บอกแม่ว่าราคานั้นมันไม่ใช่ราคาจริงเอาราคาที่คนบริโภคสามารถซื้อของเราได้แล้วอีก4ปี5ปีข้างหน้าที่ราคาทุเรียนมันไม่นิ่งแต่เรายังสามารถขายราคานี้ได้เอาราคาเฉลี่ยที่เราจะอยู่ได้